ติงข่าวสวัสดีครับวันนี้บรรยากาศจะไปแปลกหน่อยนะฮะเพราะว่าผม work from home ครับกลับมาทำงานที่บ้านนะฮะในฐานะต้องอยากจะให้ฝ่ายข่าวเนี่ยหลวมๆหน่อยอยู่กันหลวมๆนะฮะอยู่ในชุดแรกอยู่ที่สตูอีกชุดหนึ่งลอง work from home ที่บ้านดูนะฮะเรียกว่าตายเป็นชุดๆไปพูดกันง่ายๆกันนะฮะเวลาติดขึ้นมานะฮะชุดไหนติดก็จะได้เขาเรียกอะไรมีการสลับนะฮะภาษานักฟุตบอลเขาเรียกว่าโรเตชันนั่นเองครับวันนี้ผมจะคุยเรื่องวัคซีนฮะเพราะว่ารัฐบาลนี่กระตุ้นให้คนอยากฉีดวัคซีนนะฮะมีคน2กระแสบางคนอยากฉีดบางคนไม่อยากฉีดเพราะไม่อยากฉีดซิโนแวคสุดท้ายเอาไปเอามาเนี่ยซิโนแวคองค์การอนามัยโลกรับรองนะฮะซิโนฟาร์มกำลังจะเข้ามาแอสตราเซเนกาก็สยามไบโอเซเอนกำลังส่งมอบแต่ทั้งหมดนี้มันอีรุงตุงนังไปหมดเลยนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่ารัฐบาลประกาศคิกออฟวันที่7มิถุนายนนี้นะคนลงทะเบียนกันไว้ในหมอพร้อมเนี่ยส่วนหนึ่งเยอะแล้วนะครับหลายล้านเลยนะฮะและอีกส่วนหนึ่งก็จะไปฉีดวันที่7ด้วยเช่นเดียวกันในจังหวัดต่างๆลูกเต้าเนี่ยนะฮะลำบากใจมากว่าจะกล่อมพ่อกล่อมแม่ปู่ย่าตายายไปฉีดได้นะฮะปู่ย่าตายายพ่อแม่นี่ก็ดื้อจะไม่ฉีดอย่างเดียวเลยนะลูกๆเนี่ยก็กังวลด้วยนะฮะเอาปู่ย่าไปฉีดแล้วจะตายหรือเปล่านะครับแต่ว่ายังไงก็แต่ทุกคนตกลงหมดแล้วพอทุกคนตกลงหมดแล้วปรากฏว่าไม่มีวัคซีนฉีดปรากฏว่าโดนเลื่อนไปสักงั้นนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าอารมณ์ค้างครับเพราะว่าอะไรครับจังหวัดลำปางฮะโอ้โหคนลงทะเบียนกันเป็น 200,000 วัคซีนไป 3,600 โดสครับจังหวัดอื่นๆที่เขาล้อมาตรังเงี้ยนะหัวหินนะฮะแม้แต่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่มีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ยังต้องเลื่อนการฉีดวัคซีนไปเลยครับนั่นมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นครับเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมา2วันที่แล้วนี่จะเห็นว่าบริษัทสยามไบโอเซเอ็นส่งมอบวัคซีนแอสตร้าเซเนกา 1,800,000 โดสให้กับบริษัทแอสตร้าเซเนกาโกลบอลนะฮะหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าคนคิดว่าเราน่าจะมีวัคซีนแล้ว 1,800,000 โดสสิไม่ใช่ครับอันนั้นคือบริษัทผลิตสยามไบโอเซเอ็นมอบให้กับบริษัทแม่แอสตร้าเซเนกาวันนี้เองครับสดๆร้อนๆแอสตร้าเซเนกาเมืองไทยเพิ่งให้คุณอนุทิน 1,800,000 โดสครับและคุณอนุทินจะต้องเอา 1,800,000 โดสเนี่ยนะฮะส่งมอบให้กับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้กับต่างจังหวัดเห็นไหมฮะว่าระบบมันจะซับซ้อนแม้แต่มอบแล้วคนดูยังงงเลยว่าใครมอบใครแล้วเมื่อไหร่จะมาถึงแขนฉันนะฮะเพราะนั้นตอนนี้คุณอนุทินบอกว่าถึงแขนประชาชนแน่วันที่7นะครับแต่ก่อนหน้านี้ที่มันวุ่นวายไปเนี่ยเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยไม่กล้าประกาศเลื่อนฮะถ้ารัฐบาลกล้าประกาศเลื่อนเหมือนโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ที่ประกาศเลื่อนไปว่าวันที่7หรือว่าวันนี้เขาฉีดไม่ได้แล้วจะฉีดอีกทีนู่นวันที่14เนี่ยถ้าพูดอย่างนี้ตรงๆนะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากทม.มันระบาดหนักไงฮะเขาก็เลยเอาวัคซีนที่ตัดโดสมาจากเกาหลีใต้เนี่ย 240,000 เนี่ยอีก 200,000 เนี่ยเขาให้ต่างจังหวัด56จังหวัดที่เหลือเขาพยายามมาให้ที่กรุงเทพเพราะว่าเขาลำบากกว่าก็ให้เขาก่อนนะนี่คนเข้าใจได้ถ้ารัฐบาลประกาศแล้วเลื่อนไปอีกสักอาทิตย์นึงนะฮะแล้วบอกว่าของที่มีมาตัดโดสมาจากเกาหลี 240,000 เนี่ยฉีดกทม.กับประชาชนให้หมดก่อนนะอย่างน้อยไอ้เซ็นเตอร์ใหญ่ๆที่เป็นเซ็นเตอร์เขตเศรษฐกิจใหญ่เนี่ยมันหมดซะก่อนแล้วต่างจังหวัดที่ระบาดน้อยเนี่ยก็ค่อยๆไปอีกอาทิตย์นึงแค่นั้นเองไม่เห็นจําเป็นต้องอายหน้าบางเลยว่าประกาศคิกออฟไปแล้วก็ต้องคิกออฟสุดท้ายพอคิกออฟไปแล้วจับไม่ได้ก็กระเสือกกระสนหาส่งหาทางจนทั้งกว่าจะได้ก็นี่ฮะเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนี่นะฮะแล้วก็ต้องส่งไปอีกนะครับทีนี้เรื่องที่ดีมันก็มีครับเพราะว่าอะไรฮะจากนี้ไปเขาบอกตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนไปถึงปลายเดือนเนี่ยวัคซีนมันก็จะมาเรื่อยๆแหละครับทีนี้อาจจะมาเป็น6ล้านโดสเลยนะครับและไทยจะไม่ได้มีแค่วัคซีนตัวเดียว2ตัวอีกต่อไปแล้วนะครับบางคนบอกแหมเฮอซิโนแวคเหลือเกินฮะดันแต่ซิโนแวคมันซื้อง่ายขายคล่องหรือยังไงเพราะคุณสั่งจากซิโนแวคไม่ใช่ฮะตอนนี้ซิโนแวคองค์การอนามัยโลกเขาก็รับรองแล้วซิโนฟาร์มเนี่ยนะฮะผมได้ยินว่าราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์บอกว่ากำลังจะเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวโมเดอร์นาก็มาไฟเซอร์ก็มาแต่มาเมื่อไหร่ยังไม่รู้แต่มานะครับเพราะนั้นรัฐบาลพร้อมแล้วนะครับเขาก็จะค่อยๆระดมฉีดไปพี่น้องประชาชนไม่ต้องกลัวว่าไม่มีวัคซีนนะฮะมีครับแต่ว่าอาจจะฉีดตรงบ้างไม่ตรงบ้างแต่ว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยเดี๋ยวคงทยอยได้ฉีดกันนะฮะถ้าวัคซีนบ้านเราไม่พอนะฮะไม่ต้องตกใจนะครับตอนนี้โจไบเดนประกาศแล้วนะฮะจะโดเนทวัคซีนให้กับประเทศต่างๆในโลกนะฮะที่เข้าร่วมโควัคนะครับเขามีประมาณ20ล้านโดสเลยฮะและอาจจะถึง80ล้านโดสด้วยนั่นเป็นเพราะว่าประเทศอเมริกาได้สั่งไว้เยอะสั่งทุกชนิดสั่งทุกยี่ห้อเหมือนกับอังกฤษนะครับพอเขาเหลือเขาก็จะบริจาคให้ไทยแม้ไม่ร่วมโควัคนะฮะแต่โจไบเดนบอกว่าไทยมีมิตรภาพมีสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกันก็จะให้ไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นขอบคุณลุงโจไบเดนมากนะครับแต่โจไบเดนครับอย่าเอาของหมดอายุมาให้นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับว่า
เวลาดูข่าวดูอะไรเนี่ยดูข่าวแล้วเนี่ยทดไว้ในใจก่อนนะครับเดี๋ยวรอดูข่าวตอนบ่ายอีกทีนึงรอดูตอนเย็นอีกทีนึงถ้ายังไม่ชัดรอดูวันพรุ่งนี้อีกวันนึงนะฮะหรือรอดูผมสรุปอีกวันนึงก็ได้นะครับเพราะข่าวเนี่ยบางทีครับราชการทั้งหลายก็ไม่ค่อยอ่านไลน์กันนะครับเช้าบอกอย่างบ่ายบอกอย่างเย็นบอกอย่างนึงแต่สิ่งที่เรารู้แน่ๆคือว่าวัคซีนมีแน่ๆครับ